จริงแล้วทางสะดวกนั่นเองคะนั่นเองคะพวกมันอยู่นั่นค่ะไปเลยค่ะนั่งลูกกอล์ฟตอนนี้นะคะน้องจีเนี่ยไม่พร้อมที่จะตอบคำถามเลยคะเพราะฉะนั้นขอเชิญออกค่ะไม่สะดวกหรือว่าไม่กล้าตอบนะคะเชิญออกก่อนไหมคะใครคะเมื่อกี้ใครถามว่าจีรู้สึกเสียใจหรือเปล่าน้องพิมคะนางจีมันกำลังให้สัมภาษณ์นักข่าวค่ะใครเป็นคนถามคะถามเองค่ะแล้วถ้าเป็นพี่รู้ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีคนเสียชีวิตพี่จะรู้สึกยังไงพี่จะเสียใจไหมคะเสียใจค่ะจีก็เป็นคนไม่ต่างจากพี่ทำไมถึงคิดว่าจีจะไม่รู้สึกเหมือนพี่คะเออแต่มีคนบอกนะคะว่าน้องจีขับรถชนจริงไหมคะใช่ค่ะจริงปะคะน้องจีใช่หรือเปล่าครับไปค่ะไปค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่สุกี้คนบอกใครบอกคะมีแหล่งข่าวบอกมาค่ะแหล่งข่าวที่ไหนอะขอชื่อได้ไหมอะแหล่งข่าวนี่มีตัวตนจริงใช่ไหมคะเขาเห็นกับตาใช่ไหมคะเงียบก็แสดงว่าไม่มีจีก็ไม่จำเป็นต้องตอบมีใครจะถามอะไรอีกไหมคะคุณพิมพ์บอกว่าจีไม่ได้อยู่ในงานแต่ขับรถออกไปจากงานจริงหรือเปล่าครับเออนั่นสิคะต้องทำยังไงครับพี่พิมพ์พูดใช่ครับแล้วนี่ใครคะจีเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพี่อยากรู้ความจริงพี่ก็คงต้องไปถามพี่พิมพ์นะคะเพราะจีไม่ได้เป็นคนพูดข่าวที่พี่ได้มามันอาจจะมั่วก็ได้นี่ค่ะน้องพิมพ์น้องพิมพ์นางจีว่าน้องพิมพ์อ่ะตอแหลค่ะมันพูดแค่ฉันมั่วไม่ใช่ตอแหลนั่นแหละค่ะความหนาวมันก็ใกล้ๆกันก็ใจเย็นนิดหน่อยมันแซ่บอะค่ะถ้าแต่น้องพิมพ์จะขึ้นมาทำไมคะทำไมไม่รอพี่ที่รถล่ะคะก็ฉันอยากมาดูความบันไลของนางจีด้วยตาตัวเองนะสิถ้างั้นก็แปลว่าน้องจียืนยันว่าไม่ได้เป็นคนผิดใช่ไหมครับจีก็พูดไปหมดแล้วนะคะจะผิดหรือไม่ผิดก็อยู่ที่ปลายประกาของพวกพี่ไม่ใช่จากปากจีมีใครจะถามอะไรอีกไหมคะไม่มีใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะเงียบไปเลยใช่ไหมคะไม่มีคำถามแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบ๊ายบายค่ะ